ตอนที่หลวงพ่อนิมิตเนี่ยหลวงพ่อยังไม่รู้ว่าช้างที่หลวงพ่อเคยเลี้ยงเนี่ยตายแล้วยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกับเขามาบอกนะมาบอกเหมือนจิตจะกลับมาอยู่กับเราคืนค่ะแล้วก็เลยไปถามก็คืนว่าถ้ายังไม่ตายก็จะขอถ่ายถอนก็คืนมาปรากฏว่าน้องอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตปัจจุบันนี้สุสานช้างที่วัดป่าเจียงเนี่ยมีประมาณตอนนี้ฝังขึ้นหมวกเลยเนี่ย153ขึ้นมาขึ้นหมวกเลยขึ้น153เชือกแล้วแต่ความจริงมีมากกว่านั้นยังไม่เอาขึ้นมาเยอะช่วงนี้เรามาฟังเรื่องของพระครูดร.สมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงจังหวัดสุรินทร์ถึงเรื่องราวนิมิตของหลวงพ่อที่มีต่อช้างที่เคยเลี้ยงกันครับกราบนมัสการพระครูขอเจริญพรจ้ะนี่เราอยู่กับท่านพระครูดร.สมุหารปัญญาธโรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในบริเวณไหนฮะหลวงพ่อฮะตอนนี้อยู่บริเวณใกล้กับสุสานช้างนี่เลยใช่นี่เลยจ้ะนี่สุสานเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณวัดจ้ะเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณวัดจ้ะคือมีสุสานมาก่อนแล้วค่อยมีวัดใช่ไหมคะหลวงก็เริ่มต้นกับย่างเริ่มจากสุสานช้างนี้ก่อนจ้ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดยังไม่เป็นวัดจ้ะไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์ด้วยใช่ไหมไม่ได้เป็นจ้ะแล้วสุสานช้างตัวนี้เป็นสุสานของชุมชนของหมู่บ้านแหละก็เป็นอย่างนั้นจ้ะดึงข้างล่างเนี้ยถึงที่ไปมันเป็นสุสานฝังทั้งคนและช้างโอ้คนด้วยแหละทั้งคนและช้างจ้ะทีนี้ก็เลยหลวงพ่อก็ทำสุสานช้างทั้งล่างแต่มันเป็นที่สาธารณประโยชน์ท่านนายอำเภออนันตพลบุญชูกับท่านเป็นรองผู้ว่าศรีนิกิจเกษมเป็นรองสุรินทร์ท่านมาเห็นก็อยากให้ย้ายจากข้างล่างมาอยู่ที่ที่หนึ่งที่มันสามารถจะพัฒนาต่อยอดได้ย้ายสุสานช้างย้ายสุสานช้างส่วนสุสานคนอยู่ที่เดิมที่เดิมอ๋อนี่ต่อปี5ปี49มาทำสุสานช้างปี50ก็วัดก็ขึ้นตามมาปี50วัดตามมาจ้ะโอ้แล้วเวลาช้างล้มเนี่ยก็มีพิธีเหมือนคนเลยใช่ไหมหลวงพ่อเหมือนมีพิธีเหมือนคนจ้ะมีการสวดมีใช่ไหมฮะจะมีทุกอย่างจ้ะเหมือนคนเลยโอ้โหเห็นบอกว่าเราอาศัยคำพีจากพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคือพญาช้างมาตุโปสกะพุทธเจ้าเสวยเป็นพญาช้างโพธิสัตว์เลี้ยงมารดาผู้แก่ชราและตาบอดทั้งสองข้างพระราชาก็เลยได้ไปกราบพระธนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ป่าหิมพานต์ประมาณ500รูปแล้วก็ชาวบ้านกินศพแม่ช้างหลังจากนั้นก็เป็นสุสานช้างต่อมาพญาช้างมาตุโปสกะก็ไปรับใช้พระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปที่ป่าหิมพานต์ตัวที่ในยุคไขแล้วก็ฝังเป็นสุสานช้างพระราชาก็ได้เขียนเอาให้ช่างมาแกะสลักหินเป็นรูปช้างกับรูปดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาต่อมาพุทธกาลก็มีพญาช้างลีลายกะที่เสียชีวิตพระเจ้าก็ฝังไว้ที่ลีลายกะที่ว่าวัดป่าลีลายกะหรือป่าลีลายกะเป็นสุสานช้างสมัยพุทธกาลหลวงพ่อก็เลยเอาตัวนั้นมาเป็นเหตุให้เกิดสุสานช้างในการเริ่มต้นบวกกับนิมิตหลวงพ่อนี่ไม่เห็นช้างที่เคยเลี้ยงมาก่อนพอหลวงพ่อมาบวชเขาประกันเขาก็ขายไปคนอื่นนิมิตนี่ก็ยังกลับมาร้องให้อยากจะกลับมาอยู่กับเราคืนช้างเชือกที่หลวงพ่อเคยเลี้ยงจ้ะเป็นของสมบัติหลวงพ่อนี่เลยเขาพ่อแม่หลวงพ่อนี่เลยหลวงพ่อเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมคนที่นี่จ้ะเลยไปสอบถามเจ้าของเดิมก็ว่าไม่รับบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแต่ดังนั้นก็ขอกระดูกเขาคืนขอซื้อเขาคืนแล้วก็มาทำสุสานช้างตอนที่หลวงพ่อนิมิตเนี่ยหลวงพ่อยังไม่รู้ว่าช้างที่หลวงพ่อเคยเลี้ยงเนี่ยตายแล้วยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกับเขามาบอกนะมาบอกเหมือนจิตจะกลับมาอยู่กับเราคืนค่ะแล้วก็เลยไปถามก็คืนว่าถ้ายังไม่ตายก็จะขอถ่ายถอนเขาคืนมาปรากฏว่าน้องอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนานหรือยังฮะตอนที่หลวงพ่อไปถามเนี่ยช้างได้ตายไปนานหรือยังอายุประมาณตั้งพศ2538-39นี่เลยประมาณนั้นจ้ะโอ้แล้วก็เลยเอากระดูกของช้างเชือกนั้นมาไว้ที่สุสานนี้สุสานนี้ซึ่งมีสุสานอยู่แล้วคือก็ฝังทั่วไปอยู่แล้วในการรับปากว่าถ้ามาก็มาฉันจะทำเป็นสุสานช้างอยู่รวมกันทั้งหมดเป็นโครงช้างก็ยังได้บอกบุญญาติโยมว่าใครมีกระดูกช้างฝังไว้ตรงไหนพอจำได้บ้างไหม
ึงเอามาทำเป็นสุสานช้างก็ให้มารวมกันตรงนี้รวมกันที่นี่เป็นของช้างขุดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมใช่ก็ขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเหมือนกับล้างป่าช้ามันล้างป่าช้าถูกต้องจ้ะปัจจุบันนี้สุสานช้างที่วัดป่าเจียงเนี่ยมีประมาณตอนนี้ฝังขึ้นมวงได้153ขึ้นมาขึ้นมวงได้ขึ้น153เชือกแล้วแต่ความจริงมีมากกว่านั้นยังไม่เอาขึ้นมาเยอะเป็นสัญลักษณ์เป็นหมวกนะหลวงพ่อเดิมก็เป็นตู้สี่เหลี่ยมมันเหมือนคนเลยต่อมาท่านนายอำเภออันตะพลบุญชูกับท่านรองเสนีว่าอยากจะเห็นเป็นกระจกหนาๆเท่ากับนิ้วนึงให้มองเห็นกระดูกช้างให้คนได้เห็นทีนี้มันก็เห็นในที่คิดนั่นแหละแต่นี้มันเป็นสิ่งที่ล่อใจพวกมิจฉาชีพมาขโมยเอากระดูกเอาฟันเอางาที่มันเหลืออยู่บ้างกระนายบ้างมันก็หายหมดเลยถ้างั้นก็คงไม่ได้แล้วแหละต้องเอาทิ้งแหละก็ทิ้งเลยฟังไม่ก็ไม่ฟังก็ทำอย่างนี้แหละทำอิฐมาก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็หมวกมาใส่หมวกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นนักรบคนเราก็ต้องรบกับกิเลสของตัวเองที่ไม่ประหารสัตว์พระเจ้าตากทุกพระองค์เป็นนักรบก็ใช้หมวกนี่เราก็มาสรุปกับพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจหรือคนขยันเอาวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นคนใส่หมวกไม่มีใครเข้าห้องนอนหรอกคนใส่หมวกเขาจะไปทำงานตำรวจทหารพยาบาลก็จะไปทำงานเกษตรกรก็จะไปทำงานคนหาปูหาปลาค่ำกลางคืนก็จะไปหาปูหาปลาไปนั้นคนใส่หมวกไม่มีใครเข้าห้องนอนจึงสรุปพระพุทธศาสนาว่าหมวกคือความขยันขมวดคือการนักรบคนเราก็รบกับกิเลสถ้าก็รบกับกิเลสตัวเองจึงให้เป็นหมวกคือสัญลักษณ์คือนักสู้ช้างก็เช่นเดียวกันช้างก็เช่นเดียวกันอ๋อแต่เวลาช้างเขาทำงานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่หมวกแต่ก็ให้หมวกเขาในยามที่เขาจากไปว่าเขาก็เป็นนักรบเป็นนักสู้นักสู้ทุกอย่างมีเรื่องเล่าทั้งหมดคือสิ่งปลูกสร้างปั้นภายในวัดมีเรื่องเล่าทั้งหมดแต่ยังไม่ครบไปที่ก็มีเรื่องเล่าทั้งหมดค่ะยังสารประกรรมนี้เอาไว้เป็นทำอะไรอะคะสารประกรรมนี้คือเป็นบรรพชนต้นตระกูลที่เคยจับช้างมาในพวกเพียงชาวช้างทั่วประเทศหรือทั่วโลกนับถือคือพระครูประกรรมช้างทีนี้หลายจังหวัดหลายหมู่บ้านหลายชุมชนเคยมีช้างอย่างประเทศไทยก็เคยมีช้างทุกจังหวัดก็ว่าได้เนาะในทางกรุงเทพมหานครก็มีช้างอยู่ที่เอาไปทุนกล้าสมัยเมื่อดีทีนี้เมื่อลูกหลานเคยบรรพชนต้นตระกูลเคยเลี้ยงช้างพอบรรพชนต้นตระกูลหมดไปลูกหลานรุ่นหลังไม่รู้จักว่าประกรรมช้างคืออะไรคือใครหลายคนก็ไม่เจ็บไข้ไม่สบายเจ็บป่วยไม่รักษาไม่หายขอโทษนั่นโทษนี้ไปพอเขามารู้ว่าเขาเคยมีประกรรมช้างก็ไปดูหมอตามความเชื่อส่วนหนึ่งก็คือความมีประกรรมที่ลูกหลานไม่เคยเคารพไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยดูแลพอบนบาตรทางการเขาก็หายจริงๆถ้าไปจริงๆบางคนรับราชการต้องลาออกไปรักษาตัวพอมารับปรับเป็นลูกหลานประกรรมไปเช่นไหว้เขาก็หายก็ได้ประกรรมราชการคืนก็เยอะแยะมากมายประกรรมนี่คือเชือกใช่ไหมประกรรมนี่คือเชือกเชือกประกรรมเชือกที่เขาไว้คล้องช้างในอดีตใช่ถูกต้องจับช้างคล้องช้างในอดีตใช่ใช่เชือกแต่ละเส้นที่มีที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ไปเหมือนกับไปหามาไปคว้านมาเขาต้องมีพิธีมีพิธีจ้ะไม่ใช่ว่าจะใครก็ทำได้มันไม่ใช่ต้องมีพิธีมันต้องมีการขึ้นครูยกครูทำแล้วก็ต้องทำพิธีปัตรูก็คือเป็นภาษาป่านะถ้าภาษาพระก็คือพุทธาพิเศษนั่นแหละปลุกเสกนั่นแหละปลุกเสกนี่ขนาดจะเอาเชือกไปคล้องช้างนะไปจับช้างต้องมียังต้องมีพิธีปลุกเสกแสดงว่าช้างเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาเหมือนกับไม่ใช่เก้งเสือไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมสัญญานามคือสัญลักษณ์ของช้างป่าภาษาชาวกวยแล้วนะที่เรียกว่าเทวดาโอ้เรียกว่าเทวดาหรือพระอินทร์เทวดาพระอินทร์องค์อินทรมรินสกาเทวราชคนเดียวกันยกตัวอย่างเมืองสุรินทร์นี่ก็คือบ้านช้าง
บ้านช้างภาษาสวยเรียกว่าสุอาเจียงฉะนั้นเมื่อพญาช้างเผือกของพระเจ้าอัมริงทุสิทธิยาหลุดมาชาวกวนก็เรียกว่าไปตามกูบเทวดากูบเทวดาเป็นภาษาปาไปกูบเทวดากูก็จึงให้สัญญาเมืองสุรินทร์ว่าบ้านอาเจียงสุอาเจียงเนี่ยเชื่อเมืองสุรินทร์สู้แปลว่าหมู่บ้านหรือชุมชนครับสู้แปลหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่อาศัยประสวนที่สู้หนองบัวสู้ตากลางสู้กระโปงเป็นสู้แปลหมู่บ้านชุมชนอาเจียงแปลว่าช้างใช่ไหมคะแต่ทีนี้พระยาอมรินทร์กรุงศรีอยุธยาอมรินทร์ใช่ไหมจึงยกฐานันดรศักดิ์ขึ้นมาเป็นเมืองสุรินทร์คือเมืองของเทวดาพระดาเทวดาสร้างเมืองคือช้างสร้างเมืองดังนั้นคำว่าสุอาเจียงสุรินทร์ก็คือสุอาเจียงจึงรักษาคำเดิมไว้ตามศักดิ์ตักกษาเอาไว้ไม่ได้บอกว่ามีมาจากกรมพระสุรินทร์ภักดีใช่อันนั้นก็ด้วยใช่ไหมใช่ใช่พญาสุรินทร์ภักดีในลูกจังหวัดก็คือให้ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านช้างนั่นแหละผู้ใหญ่ช้างนั่นแหละท่านแรกใช่ไหมใช่ใช่เมื่อสถาปนาจากเชียงปุ่มเป็นพญาสุรินทร์ก็คือพญาสุรินทร์ก็คือช้างนั่นแหละธรรมสการสาธุร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ